สวัสดีครับจากกรณีของกองทัพพม่านะครับประกาศจุดยิงกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่1เดือนหลายคนอาจมองว่าเป็นการปรับทัพของพม่าเตรียมความพร้อมจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจนี่หลายอย่างบางคนมองว่าเป็นกลลวงของพมา่าส่วนตัวแอดมินคิดว่าพม่าไม่จะเป็นต้องลวงแล้วก็ไม่จะเป็นต้องประกาศให้โลกได้รู้นะครับการประกาศออกมาแบบนี้หวังผลแน่นอนบางคนบอกว่าพม่าก,กลัว UN ก็คงไม่ใช่หรอกครับพอว่ายังพร้อมที่จะปราบผู้ชุมนุมประท้วงต่อไปแต่ว่าการประกาศจุดยิงนี่มีผลกับกลุ่มชาติพันธุ์น,นะครับ โดยเฉพาะ KNU หรือว่าสาภาพิมิชาติเกเรียงกับสาภากอบกู้รัฐฉานโดยพม่าก,กับเกเรียงเนี่ยพม่าเปิดศึกโจมตีทางกาศพร้อมส่งกาลังเข้าไปหวังยึดพื้นที่คือนะครับส่วนสาภากอบกู้รัฐฉานเองพม่าก,ก็มีจดหมายแจ้งทางการไทยว่าจะมีการโจมตีฐานบร,ริเวณชายแดนไทย แล้วอยู่ๆเนี่ยประกาศจุดจริงเกิดอะไรขึ้นรับลวงพางหลายคนคิดแบบนั้นและครับก่อนหยุดริงนี่พม่าถ,ถล่มเหมืองทองคําของ K N U ซึ่งก็เป็นแหล่งรายได้นะครับแทนที่จะไปถล่มฐานทหารเนี่ยนั่นหมายก็ว่าพมา่านี่สร้างเงื่อนไขให้เจรจาส่วนการส่งจดหมายถึงไทยว่าเตรียมโจมตีไทยใหญ่นะครับอันนี้ก็น่าจะตั้งใจค่มกูเพื่อเจรจาเช่นกัน ด้วยความยากของภูมิประเทศนะครับพม่ามองว่ายากไปจึงต้องการเจรจาอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คิดอีกอย่างก็คือพม่าเนี่ยจ้างลอบบี้ยิตมาดูแลภาพลักษณ์การสื่อสารของกองทัพนะครับซึ่งพม่าจ้างคนอิสราเอลมันก็อดคิดไม่ได้ว่ามันมีอะไรซับซ้อนไหมแอดมินแรงอิสราเอลเกินไปหรือเปล่าเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การดูแลภาพลักษณ์แต่ว่าอิสราเอลก็คืออิสราเอลนะครับมันมักจะมีอะไรที่ไม่ธรรมดาเสมอยิ่งเป็นเรื่องทางการทหารด้วยแล้วนะครับพม่าจ้างลอบบี้ยิตชาวอิ แคนาดาเพื่อประสานงานชี้แจงอธิบายระหว่างเรื่องของกองทัพพม่านะครับต่อกองทัพของสหรัฐมิกาเป็นจํานวนเงินถึง2ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐมิกา นอกจากสื่อสารกับกองทัพสหรัฐมิการแล้วนะครับบริษัทลอปี้ดนี้ก็ยังช่วยวางแผนดําเนินนโยบายต่างๆทหารพรม่านี้ต้องการใกล้ชิดกับตะวันตกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถอยห่างจากจีนแล้วก็ติดต่อกับสหรัฐมิกาว่าจะตั้งถิ่นฐานให้กับชาวโรฮิงจานีครับนี่คือสิ่งที่พม่าต้องการต่อรองกับสหรัฐมิกาข้อมูลนี้ก็มาจาก MGR Online แอดมินไม่ได้พูดเองนะครับการประกาศหยุดยิงหนึ่งเดือนของพม่าเนี่ยน่าจะเกิดจากแรงกดดันตรงนี้ด้วยเมื่อเหตุการณ์มีแนวโน้มนี่รุนแรงขึ้นนะครับในขณะที่ ที่พมา่าบุก KNU เนี่ย KNU ก็ทําหนังสือถึง UN เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับการบุกกระเหรี่ยงของพมา่าไม่ง่ายอย่างที่คิดทําให้พมา่าต้องถอยดูเชิงก่อนนะครับ แอดมินนี่ไปเจอคลิปลปน,น่าสนใจมากนะครับเลยอยากนำมาเล่าให้ฟังการสร้างกองกำลังของรัฐเกรียงมีมานานตั้งแต่พม่าได้เอกราชนะครับอาวุธที่เกรียงใช้ต้องยอมรับว่าสร้างความได้เปรียบต่อพมา่าแต่อาวุธแบบนี้พม่าไม่มีโอกาสเข้าถึงนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้เกรียงแข็งแกร่งอย่างมากก็คือพลซุ่มยิงแน่นอนว่าสำคัญมากในสงครามแบบกองโจนะครับนอกจากฝีมือแล้วก็ความชำนาญแล้วเนี่ยอาวุธที่ใช้แล้วก็อุปกรณ์ก็สำคัญนะครับและหน่วยสไนเปอร์ของเกรียงก็ไม่ธรรมดาอันดับ แรกมาดูก่อนว่าทำไมทหารเกรเรียงหน้าตาแป,กแปกลกๆนะครับเหมือนฝรั่งเลยนี่คือทหารของออสเตรเลียนะครับมาฝึกร่วมกับทหารเกรเรียงอาจเป็นความร่วมมือผ่านองค์กรนะครับอาวุธเกรเรียงทันสมัยกว่าที่เราคิด ต่อมาก็มาดูปืนสะก่ดน,นะครับไม่ธรรมดาปืนแบบนี้หาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะครับส่วนสองคนขวามือมาจากไหนแล้วครับมาแบบนี้เลยไม่แน่นะครับเสื้อแบบนี้เนี่ยอาจซื้อมาตามตลาดนัดก็ได้บางทีฝีมือก็มาก่อนเครื่องแบบนะครับภาพนี้ชัดๆนะครับระยะอาจจะไม่ไกลมากแต่ว่ามีความแม่นยำสูงมาพร้อมกับสโคบจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นเป็นอาวุธที่สําคัญมากนะครับ ต่อมาเป็นภาพนี้นะครับทรงผมนี่ไม่ได้แต่ว่าอุปกรณ์ได้นะครับภาพนี้นี่อย่างเทเสื้อคอตั้งด้วยลุงเอามาจากไหนคนนี้นี่ทุ่มเทมากเลยนะครับภาพนี้เด็กแวน้นก็มาเป็นสไนเปอร์ได้ภาพนี้ยิงโดนไม่โดนขอใส่เสื้อแดงไว้ก่อนนะครับต่อไปก็เป็นภาพการเผชิญหน้ากันระหว่างเกรียงกับพมา่าเราจะเห็นว่าทหารพรมาร่านี่ใช้ตะกร้าสารแบบนี้นี่คือเรื่องปกตินิยมใช้กันนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยทหารพรมาร่าจะไม่ชอบใช้ชุดลายพรางแล้วก็สัญ,ญลักษณ์หรือว่าอาร์มเนี่ยจะใช้ ัดมานะครับขาวแดงซึ่งแบบนี้จะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับทหารตะวันตกจะนิยมทําให้เป็นขาวดําไม่ใช้แบบนี้การประทะกันของพ่อมาก,กับเกรียงก็จะลาดตะเวนแล้วก็ยกพวกใส่กันแบบนี้เป็นประจํานะครับ ฐานส่วนมากก็จะเป็นฐานชั่วคราวนะครับอยู่กระจายออกไปพอชะะนะแล้วนะครับการโจมตีทางอากาศจึงไม่ได้ผลต้องใช้กําลังพลนี่อย่างเดียวนอกจากพมา่าจะเสียเปรียบทางภูมิศาสตร์แล้วนะครับสิ่งที่ฐานพมา่ากลัวอีกอย่างก็คือผลซุ่มยิงของเกรียงนั่นเองนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ของกองทัพเกรียงทีเดียวนะครับสำหรับเหตุการณ์ในพมา่าจากสัญ,ญญาณต่างๆก็ยังมีความหวังนะครับว่าความรุนแรงเนี่ยจะน้อยลงอย่างน้อยก็มีความหวังนะครับ